สวัสดีครับผมนะครับตอนนี้ก็8:37นะครับของวันที่27นะครับแล้วก็มีงานนะครับไปร่วมกิจกรรมนะฮะของใครสวัสดีนะครับทุกคนที่เข้ามาวันนี้เป็นกิจกรรมของอะไรนะดาราเดลี่นะครับครบรอบ14ปีหรือยังไงนะฮะที่โรงงานไทวาโก้นะครับที่พระรามสามนะครับวันนี้คือมาเร็วมากเพราะว่าพี่แหวนนัด9:00นะแต่ก็มาเผื่อไว้นะครับก็เลยมาถึงเร็วสักนิดนึงแล้วก็ยังเข้าห้องไม่ได้แล้วต้องมานั่งรออย่างนี้นะครับก็เลยได้มีโอกาสมาสวัสดียามเช้าแล้วก็มาทักทายกันในยามเช้าๆแบบนี้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้เข้างานนะครับผมก็สามารถเข้ามาทักทายกันได้นะครับเดี๋ยวจะเริ่มทักทายกับผู้ที่เข้ามาทักทายกันก่อนนะครับสวัสดีแม่แหม่มพี่แหม่มนะครับเข้ามาทักทายกันนะครับแล้วก็ศรีตารานะครับแม่ศรีตารานะครับสวัสดีเจ้าเต้ยนะครับพี่แหม่มบอกสวัสดีครับพี่แหม่มครับแม่เรียมครับสวัสดีลูกเต้ยสวัสดีแม่เรียมครับแม่ตุ๋มสดสีนะครับก็ทักทายเช่นกันนะครับไทวาโก้ใช่แล้วครับไทวาโก้นะครับก็วันนี้ถ้าใครว่างนะครับไม่มีภารกิจไปไหนก็สามารถมาให้กำลังใจกันได้ครับเอาเวลาที่จะขึ้นแสดงนั้นประมาณ11:30นะครับโดยประมาณนะครับอาจจะมีเลทสักนิดนึงก็ไม่แน่ใจนะฮะก็สวัสดีครับแม่ออนิชานะครับสวัสดีคุณหลอสวัสดีด้วยนะครับสวัสดีมีเบนซ์นะครับผมสวัสดีครับทักทายแม่สาววันนี้นะครับส่งแม่สนใจไปนะขอบคุณครับแม่เรียมครับสวัสดีพี่ก้อยด้วยนะครับสวัสดีแม่รวยครับมาทักทายกันสวัสดีแม่ติ๊กครับผมนะฮะงานเช้าเช้าใช่ครับงานเช้านิดนึงนะฮะวันนี้ไม่ได้ไปกับน้องนัทเนาะเพราะว่าแต่มีศิลปินจากค่ายอื่นมาด้วยนะครับเยอะเลยนะฮะที่ได้ยินมาแว่วๆก็จะมีพี่เจเน็ตเขียวนะครับผมขยันจังเลยน้องเต้ยขอบคุณมากครับวอดิเตอร์สุดน่ารักสวัสดีเช่นกันนะครับพี่ณัฐพงศ์บอกอรุณสวัสดิ์ครับอรุณสวัสดิ์เช่นกันครับทักทายนะครับแม่จันเพ็ญนะครับทักทายสุทัศตานะครับสวัสดีน้องเต้ยนะครับผมสวัสดีเช่นกันครับแม่สาววันนี้บอกสวัสดีครับเต้ยสวัสดีครับผมเสียใจที่ไม่ได้เจอเต้ยตอนมาลำปางโอกาสหน้าครับผมยังมีโอกาสได้ไปเรื่อยๆนะครับลำปางนะครับวันนี้มีงานไหมนะครับวันนี้มีงานครับมีงานไปร่วมกิจกรรมของ14ปีดาราเดลี่นะครับที่โรงงานไทวาโก้นะครับแถวพระราม3นะครับอันยองเต้ยอันยองครับพี่ก้อยสวัสดีพี่บีด้วยครับขอบคุณมากๆที่ส่งกำลังใจมาให้กันนะครับในทุกๆงานเลยนะฮะแล้วก็ขอบคุณด้วยที่ติดตามไลฟ์สดของเต้ยนะครับผมเมื่อคืนเห็นพี่แหวนบอกแบตหมดซะก่อนนะครับไลฟ์ไม่จบโดยประมาณอีกสัก3เพลงได้นะครับแบตหมดไปก่อนนะครับทักทายนะครับทุกๆคนเลยทักทายน้องนุ๊กครับพยาบาลสาวสุดสวยนะครับสวัสดีแม่สมจิตครับสวัสดีแม่สะอาดด้วยนะครับสวัสดีค่ะลิงเต้ยสวัสดีครับณัฐริยานะครับตื่นยังเต้ยตื่นแล้วฮะคือตอนนี้อยู่ที่เวิร์กพอยต์แล้วมันตรงบันไดใช่ไหมมันเสียงมันจะก้องครับเราก็จะไม่พูดดังครับเดี๋ยวเอะอะไปหน่อยไม่ดี สวัสดีครับสวัสดีครับน้องเต้ยส่งกำลังใจไปให้นะครับขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับลูกชายนอนดึกตื่นเช้าง่วงครับคือต้องตื่นนะครับต้องตื่นปกติแล้วเต้ยเป็นคนตื่นสายมากนะฮะตื่นสายมากแต่พอเรารู้ว่าเรามีงานก็ต้องตื่นนะเนาะถึงจะง่วงแค่ไหนก็ตามแม่เล็งบอกยังมีเวลาอีกครึ่งชั่วโมงนะครับผมได้มาทักทายกันด้วยนะครับทานข้าวแล้วยังเต้ยยังไม่ได้ทานเลยครับยังไม่ได้ทานเลยกินข้าวรองท้องกินเมื่อเช้านี้กินนมดัชมิลที่เป็นเปรี้ยวๆนะกินมาขวดหนึ่งเต็มๆขวด
วัดใหญ่ฮะสวัสดีแม่พาครับสวัสดี NO นะครับสวัสดีพี่วัชรีครับพอมาทักทายกันนะฮะสวัสดีพี่บิงซูมอร์นิ่งค่ะนะครับสวัสดีนะครับนะมาทำงานแต่เช้าเลยเก่งมากขอบคุณมากครับพี่เต้ยกับเพื่อนพี่บีบอกกินอะไรรองท้องก่อนไม่น่าจะหิวขอบคุณนะครับชอบน้องเต้ยตั้งแต่ดูชิงช้าสวรรค์นะคอนเทสต์นะครับขอบคุณมากเลยก็ขอบคุณมากที่ยังไม่ทิ้งกันไปไหนครับอยู่ด้วยกันไปนานๆแล้วกันนะฮะฝากติดตามผลงานฝากติดตามงานด้วยนะครับหลายๆอย่างฝากไลค์ฝากแชร์หลายอย่างด้วยนะครับร้องกี่เพลงครับวันนี้ร้องประมาณ4เพลงนะครับ4เพลงสวัสดีครับใต้แม่พลังใจนะขอบคุณครับขอบคุณแม่ดวงด้วยนะครับหาอะไรทานก่อนนะเต้ยได้เลยครับผมสู้ๆนะน้องเต้ยคนหล่อขอบคุณครับขอบคุณมากครับจริงครับสวัสดีแม่ติ๊กด้วยครับสวัสดีแม่ติ๊กด้วยนะครับใครที่คิดถึงกันยังไงก็สามารถคอมเมนต์หรือว่าอยากจะเข้าไปโพสต์หน้าเพจเต้ยนะครับได้เลยนะครับผมนะฮะถ้าวันไหนเห็นจะเข้าไปตอบนะครับผมเพราะว่าบางทีก็อาจจะตอบไม่ทั่วถึงต้องขอโทษด้วยนะครับผมเพราะบางทีทำงานมาก็เหนื่อยแล้วไม่ค่อยมีเวลาเขียนเท่าไหร่นะฮะเขียนหน้าจอส่งกำลังใจให้ลูกไม่ได้ไปสักงานไม่เป็นไรครับแม่ครับนะครับมีโอกาสค่อยมาพบกันนะครับผมแม่สาได้เป็นงานเช้าจังนะครับก็คือมาเช้าจนไม่มีใครมาเปิดประตูให้คิดดูแล้วกันไม่มีใครมาเปิดประตูค่ายให้นะครับแบบว่าดูสิครับเนี่ยไม่มีใครเปิดให้เราแล้วเราก็กดแล้วนะครับนี่ออดดังแล้วด้วยแต่ว่ายังไม่มีใครมานะครับเพราะว่าบริษัทเรานะฮะพนักงานจะเข้างานตอนเวลาประมาณ10โมงตรงนะครับแต่ว่าจะเข้าสายเพราะแต่จะเลิกดึกหน่อยนะฮะเลิกประมาณ6โมงครึ่งนะครับผม21ตุลานะครับเจอป้าแม่ห้องสอนนะพร้อมน้องนันด้วยจำหน้าไว้ให้ดีโอเคครับผมแม่กัญญานะฮะจริงๆอาจจะไม่ค่อยเห็นหน้าเพราะว่าในรูปนะครับรูปมันเล็กเนาะรูปที่มันโชว์ขึ้นมาเนี่ยครับมันเล็กสวัสดีครับน้องเต้สู้ๆนะขอบคุณมากครับนะฮะกินข้าวยังขายังเลยครับแม่ครับยังไม่ได้ทานเลยครับ เสียงก็แหบเบอร์เกอร์นะฮะสวัสดีแม่นกด้วยครับสวัสดีพี่กุมนะครับพี่กุมรากุมนะฮะสวัสดีแม่นงนุชครับผมสวัสดีแม่จำลองนะครับสวัสดีพี่ปักเป้าด้วยนะครับผมแม่ดวงบอกว่าขยันจังเลยลูกแม่สู้ๆนะครับลูกขอบคุณมากครับแม่ครับนะครับทำไมมาเช้าจังเลยไม่รู้ครับไม่รู้มาเช้าทำไมเนี่ยแล้วเขานัด9โมงแล้วก็เผื่อเวลาครึ่งชั่วโมงนะฮะครึ่งชั่วโมงพอดีนะครับขยันสุดๆขอให้เพลงน้อยไปดังๆปังๆขอบคุณครับวันนี้หน้าเรียวอ่ะจริงเหรอฮะหน้าเรียวไม่ได้กินอะไรเลยครับเมื่อคืนกินแต่นมร้องเพลงเสร็จก็กินแต่นมเพราะว่าไม่อยากจะกินอะไรตอนดึกเดี๋ยวหุ่นจะไม่ดีเอานะครับกลัวแบบว่าพอเราอายุเยอะๆแล้วเนี่ยอายุมากขึ้นเราจะลดยากนะครับก็เลยจะลองดูว่าเราจะลดได้ไหมนะครับเพราะว่าตอนนี้เริ่มมีแบบชั้นไขมันตรงหน้าท้องนะครับไม่ชอบมากเลยนะรับผิดชอบต่อเวลาดีมากขอบคุณครับขอบคุณนะครับสวัสดีพี่ต้นนะครับกลางหัวด้วยนะฮะสวัสดีฟาร่ารักเต้ยมากมากขอบคุณครับปะกิ่งบอกสู้สู้ครับได้เลยครับขอบคุณมากนะครับ สวัสดีนิชาพานะครับสวัสดีจ้าน้องเต้ยสวัสดีนะครับเจอน้องป๊อปปี้ไหมครับวันนี้ไม่เจอนะครับน้องป๊อปปี้ไม่ได้เจอสวัสดีตอนนี้สวัสดีทั้ง44ท่านนะครับที่เข้ามา
เข้ามาทักทายนะครับแล้วก็มาพูดคุยกันนะครับผมตอนนี้ก็นั่งชิวๆนะตรงบันไดนะโอ้เหมือนเล่น MV เลยนะครับผมไปบริษัทวาโก้ขอให้มัดใจสาวๆได้มากๆเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับแม่พาครับรูปมื้อเช้าสำคัญทานข้าวด้วยรู้ได้เลยครับเดี๋ยวรอพี่ๆมาแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวน่าจะทานตอนขับรถออกไปนะฮะใช่ครับเดี๋ยวนั่งเล่นไปก่อนแถวนี้สามารถเข้ามาทักทายเข้ามาสอบถามได้นะครับแล้วก็ฝากงานอีกหนึ่งงานนะครับวันที่29นี้นะครับ29นี้ที่ MBK นะครับ MBK คือห้างมาบุญคลองนะครับมาบุญคลองที่จะขายพวกเครื่องอิเล็กทรอนิกส์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะ MBK ขึ้นร้องประมาณที่ได้ลงไว้ประมาณเท่าไหร่ฮะไม่แน่ใจนะครับที่ลงไว้จำไม่ได้ใครจำได้บอกด้วยนะครับร้องเพลงฉันทนาปิดไฟใส่กลอนใช่ไหมครับจะเข้านอนคิดถึงใบหน้านั่งเขียนจดหมายใครมาบ้างอย่างนี้ครับพี่สิยังเลยยังไม่มีใครมาเลยเราก็จะพูดกันแบบนี้ไปเรื่อยนะโอ้โหตาลอยๆง่วงนอนง่วงมากครับไม่ได้ข่มตาตื่นนะครับอันนี้ฝืนตาตื่นปกติเขาต้องข่มตานอนนะอันนี้เราแบบเอาไม้จิ้มฟันมาทางตาไว้ตาแบบตอนนี้เหมือนยังลืมไม่ค่อยขึ้นเลยฮะสวัสดีพี่บัวด้วยนะครับสวัสดีแม่วานะครับน้องอันดานะครับผมสวัสดีน้องโอกาสเบ่งทองนะฮะสวัสดีเสียงเพราะจังน้องเต้ยขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะฮะรับแอดหน่อยนะคะสำหรับใครที่นะครับสวัสดีแม่ยุพินนะครับผมสำหรับใครที่ตั้งใจอยากจะเป็นเพื่อนจริงๆนะครับกรุณานะครับลบคำขอแล้วก็กดขอเป็นเพื่อนใหม่นะครับเดี๋ยวจะเข้าไปรับนะครับให้ทุกคนเลยถ้าเต็มก่อนก็ไม่รู้นะครับอยู่ที่ดวงนะครับใครจะกดก่อนกดหลังนะครับ พี่ก็นะครับผมก็เมื่อสักครู่นี้พี่แหวนโทรมานะครับบอกว่ารถมาถึงแล้วเราก็ไม่รู้ขึ้นมารอที่ค่ายนะครับก็เดี๋ยวเราจะเดินลงไปแต่ไม่รู้จะผ่านประตูได้หรือไม่เพราะว่าที่นี่นั้น security แบบว่าผ่านยากมากนะประตูศิลปินก็ไม่สามารถที่จะเข้ามาได้ต้องรอให้คนเดินผ่านแล้วเราถึงจะตามเข้าไปได้เดี๋ยวให้ดูนะครับว่าจะเป็นยังไงเนี่ยนี่จะเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยคือเต้ยไม่สามารถออกได้นะฮะต้องมีบัตรนะครับบัตรตรงนี้นะฮะเพื่อที่จะเปิดออกไปนะฮะต้องรอคนเดินมาเข้านะครับน่าสงสารชีวิตศิลปินมากๆเลยนะฮะจะเข้าจะออกก็ต้องรอให้คนอื่นมาเปิดให้นะฮะมาเรียงครับมาเรียงยังครับอันนี้พี่เขาเดินผ่านไปแล้วแต่ไม่ได้เปิดให้แย่แย่แล้วเรานะมาลุ้นกันครับว่าจะมีใครมาเปิดให้เราไหมครับต้องบอกพี่แหวนให้มาเปิดให้หน่อยนะครับสวัสดีป้าแพะด้วยนะครับเขาไม่ให้บัตรศิลปินไม่มีครับไม่มีบัตรศิลปินเลยครับแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับจริงๆก็อยากให้มีนะครับเพราะว่าจะได้แบบเข้าเนาะสะดวกเนาะไม่ต้องแบบไปรบกวนพี่ๆให้ต้องมาเปิดให้เงี้ยนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตโทรหาพี่แหวนแป๊บหนึ่งนะครับอ
โอ้พี่ไว้สวัสดีครับนี่ครับคนช่วยชีวิตเต้ยให้ออกไปได้ครับคือพี่ไว้เนี่ยครับผมเป็นคอสตูมของเราเนี่ยสวยจริงๆได้ออกแล้วเห็นไหมครับได้ออกแล้วยังไม่ทันโทรหาพี่แหวนเลยนะครับมีคนสวยมาเปิดให้พอดีรับแฮปเดี๋ยวพี่ไปเปิดสวัสดีน้องเต้ยช่วงมาเดอร์ล่ะขอบคุณครับจริงจริงก็อยากน่าจะต้องมีนะครับบัตรแบบว่าเข้าออกเงี้ยแต่ไม่มีครับเต้ยก็ไม่รู้จะทำยังไงนะครับพี่แหวนบอกว่ารถมาแล้วแต่ไม่รู้อยู่ตรงไหนนะครับตอนนี้ยังไม่เห็นรถเลยนี่เดินมารอที่บันไดเขาเรียกว่าบันไดดารานะครับตรงนี้นี่แล้วก็จะมารอรถแถวๆนี้นะครับตอนนี้ก็ยังไม่เจอพี่แหวนนะฮะพี่แหวนอยู่ไหนเอ่ยใช่ครับควรจะมีพนักงานเนาะเต้ยพี่ดีเจอุ้มนะเปิดเพลงให้น้องทุกวันขอบคุณมากครับพี่ดีเจอุ้มครับขอบคุณมากๆเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะรอรถแถวๆนี้นะครับตรงป้ายนี้เลยว่าคอยเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับผมอึ๊บอันนี้ก็ทักทายกันไปก่อนเชียขนาดนุ่งเพียๆแต่ก็ยังน่ารักโอ้ขอบคุณมากครับแม่วาครับรถอยู่ไหนนะจะมีใครมารับเราไหมนะมันจะไม่มีสวัสดีพี่ออนครับมาทำอะไรวันนี้ก็มารอไปงานพี่แหวนมาแล้วนะครับก็สวัสดีนะมีงานที่อุดรไหมคะเผื่อจะไปขอกอดมีที่บุรีรัมย์นะครับใช่ไหมวะเหมือนจะมีสวัสดีแหวนด้วยครับทักทายแหวนมาแล้วครับนี่เจอกันนะคะครับรถมาไปใหญ่ใครอะโอเครถมาแล้วนะครับไม่กินสวัสดีครับพี่ครับไปเราขึ้นรถกันนะครับผมสวัสดีครับพี่เดนครับอ๋อแค่นี้แหละค่ะทางพี่เอารถเก๋งมานะโอ้มันทึบเลยครับรอสักครู่นะรอสักครู่นึงเราก็จะสว่างแล้วนี่อยู่ใต้ตึกครับก็จะมืดๆอย่างเงี้ยแหละฮะมีบริลัมเป็นบ้าเอ่ยงานเตยอ่ะเดือนหน้าครับวันที่6ครับงานโอท็อปอยู่ภาคอีสานแต่ไม่รู้ที่ไหนเอ้ยดูให้หน่อยสิมีงานที่อีสานครับไม่รู้ว่าไม่แน่ใจว่าบุรีรัมย์หรืออะไรสักที่นะครับแล้วพี่แหวนจริงงานเยอะเลยเนี่ยงานใครมีงานนี่เดือนหน้างานเยอะครับศิลปินก็ออกตลอดทัวร์กันค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะครับน้องดูคิวส่งมาล็อกพี่แต่ไม่แจ้งว่าไม่แจ้งว่าใครเดี๋ยวได้บอกอีกทีว่ารู้สึกว่าจะมีครับมีอยู่เดี๋ยวดูให้นะฮะเดี๋ยวดูในอีกเครื่องหนึ่งล็อกงานอื่นไปก่อนได้ไหมฮะจะมีงานกับอานันด้วยหนึ่งอานันเนี่ยเยอะแต่ว่ามีงานเดี่ยวไงที่บุรีรัมย์น่าจะเป็นงานเดี่ยวครับเดี๋ยวดูให้นะครับมันจะมีเนี่ยได้เซฟไว้ไหมเอ่ยเนี่ยดูVN ส่งมาปึ๊บครับผมงานนะครับนะครับผมฝากงานด้วยนะครับวันอาทิตย์ที่7ตุลาคมนะครับผมนะครับเต้ยก็จะมีงานที่งานมาตรฐานเกษตรปลอดภัยสู่สากลนะครับ
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนนะครับที่ไหนว่าจังหวัดบุรีรัมย์นะครับอยู่ที่บุรีรัมย์นะครับสำหรับหลายๆท่านที่อยู่ทางภาคอีสานเนาะยังไงก็มาให้กำลังใจได้ด้วยนะครับที่ทวีกิจนะครับทวีกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์จังหวัดบุรีรัมย์นะครับไปกับพี่แหวนนี่แหละนะฮะสามารถมาให้กำลังใจเต้ยได้นะครับแล้วก็วันที่10ออกห้องข่าวบันเทิง นะครับแล้วก็วันที่12ตุลาคมนะครับ12ตุลาคมนี้ก็จะเป็นงานมาตรฐานเกษตรเหมือนกันเป็นงานเชิงโอท็อปนี่แหละฮะกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนเช่นกันนะครับอยู่ที่โรบินสันศรีราชานะครับจังหวัดชลบุรีนะครับผมชลบุรีใกล้ๆนี่เองนะครับสามารถไปให้กำลังใจกันได้นะครับแล้วก็ที่19นะครับ19ตุลานะครับก็จะเป็นน้องเต้ยกับอนันต์น้องอนันต์นะครับที่งานเน็ตเวิร์คนะครับวันชื่นคืนสุขนะฮะเวลาประมาณ 9:00 น. ถึง 11:00 น. นะครับที่ไหนยังไม่ทราบนะครับแล้วก็วันที่20ครับอนันต์แล้วก็เต้ยนะฮะไปงานที่ Toyota ตากครับผมโชว์รูมแม่สอดนะครับแล้วก็มี20แล้วเนาะ21นะครับงานแม่ห้องสอนนะครับงานแม่ห้องสอน27ครับ27เราจะไปพบกันที่งานปิดทองยกช่อฟ้าอุโบสถนะครับที่วัดดาวเรืองวัดศรีดาวเรืองจังหวัดชัยนาทอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็วันที่28ครับต่อกันเลยนะฮะเราจะไปพบกันที่งานสังสรรค์กับร้านเพิ่มพูนนะครับที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับผมเราก็จะไปพบกันนะครับจำได้ไหมฮะ เดี๋ยวจำไม่ได้ถ้าจำไม่ได้เดี๋ยวเต้ยจะลงนะครับเป็นลิสต์นะครับมาให้ดูกันอีกทีนึงนะครับว่ามีไปที่ไหนบ้างนะครับสำหรับใครที่สนใจอยากจะมาให้กำลังใจหรือว่าอยากจะดูไลฟ์สดนะครับผมเดี๋ยวก็ติดตามกันนะครับขอบคุณมากนะครับก็ไปกับน้องนันเยอะครับไปน้องนัน 4-5 งานนะครับไปกับน้องนัน 4-5 งานสนุกสนานกันเลยทีเดียวเชียวล่ะนะครับผมโอเคงานที่บุรีรัมย์นะครับวันที่7น่าจะเล่นประมาณ 6:00 น. นะครับ 6:00 น. ถึง 1:00 น. นะครับแล้วก็วันที่12เช่นกันครับที่ชลบุรีนะครับเล่น 6:00 น. ถึง 1:00 น. นะครับโอเคครับวันนี้ยามเช้าก็มาทักทายกันไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับไว้โอกาสหน้านะครับแล้วเดี๋ยวไปชมกันหน้าเวทีดีกว่านะครับเดี๋ยวไปชมไลฟ์สดกันอีกทีหน้าเวทีนะครับผมว่าจะสนุกแค่ไหนนะครับผมแล้วก็มาดูว่าใครแบบว่าคนจะเยอะมากแค่ไหนเดี๋ยวมารอลุ้นกันนะนะครับผมเตรียมเพลงไปฝากด้วยเตรียมเพลงมาฝากด้วย4เพลงนะครับผมแต่ยังไม่บอกว่าเพลงอะไรเพราะว่าตอนนี้ยังคิดไม่ออก ยังคิดไม่ออกนะครับ หวังคงมีสักวันคงได้เจอกันครับยินดีครับอยากเจอทุกๆคนเลยฮะนะครับผมสวัสดีพี่ยาด้วยครับไปไหนน้องชายวันนี้มาไปงานครับไปงานของดาราเดลี่นะครับผมที่พระราม3ครับพี่ยาครับ12ชลบุรีงานอะไรจ๊ะน้องเต้ยเป็นงานมาตรฐานนะครับเกษตรปลอดภัยสู่สากลนะครับในของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนนะครับนะฮะก็เป็นเหมือนอารมณ์งานเกษตรแล้วก็งานโอท็อปอะไรประมาณนี้ครับนะฮะ12นะครับ7บุรีรัมย์นะครับ12ชลบุรีนะครับใครใกล้ที่ไหนหรือว่าว่างอยากจะไปให้กำลังใจเต้ยรบกวนเรียนเชิญเลยนะครับผมทุกๆคนเลยนะฮะสวัสดีน้องมิวครับสวัสดียามสวัสดียามวันพฤหัสบดีครับพี่เต้ยยามเช้าใช่ไหมคะน้องโอเคหน้าสดแต่เช้าเลยใช่หน้าสดมากเลยครับตอนนี้เต้ยอยู่บ้านไผ่ข้าวในนางามบ่อจ้าโอ้เต้ยยังไม่ค่อยเห็นเลยครับยังไม่ได้กลับบ้านเลยฮะแต่ก็น่าจะคือ
นาที่บ้านจะดีเพราะว่าดินดีครับที่บ้านนั้นนะครับสงสัยเพิ่งตื่นตอน7 โมงครึ่งนะครับตื่น7 โมงครึ่งแล้วก็นั่นแหละมาถึงนี่8 โมงครึ่งพอดีสักวันคงได้เจอตัวจริงครับก็หวังเช่นกันนะครับที่จะได้พบกับทุกๆคนนะครับนะฮะฝากนะครับนักร้องคนนี้นะครับไว้ไหนเอาบอกอ้อมใจด้วยนะครับมีงานที่ไหนครั้งใดก็อย่าลืมไปให้กำลังใจกันเยอะๆนะครับรอกำลังใจจากทุกๆคนอยู่นะครับผมนะครับเต้ยเสียงเพราะเสียงหวานขึ้นมากๆเลยขอบคุณมากนะครับสวัสดีแม่ผ่องสีด้วยครับงานเยอะดูแลสุขภาพเลยลูกขอบคุณมากครับสักวันคงได้เจอตัวจริงๆเนี่ยค่ะโอ้ยินดีมากเลยครับได้เลยครับพี่ยาครับโอเคตรงไหนของชนจะแม่อยากไปดูตรงไหนของชนว่าโรบินสันศรีราชาครับแม่ครับที่ห้างโรบินสันศรีราชานะครับเดี๋ยวไว้พบกันนะครับวันที่12นะฮะที่ชลบุรีนะครับวันที่7นะฮะก็จะพบกันที่บุรีรัมย์นะครับฝากไปให้กำลังใจกันด้วยนะครับผมโอเคครับวันนี้ก็ขอไลฟ์สดไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวไปพบกันหน้างานอีกทีนะครับตอนเวลาประมาณ11:30 นนะครับผมอันนี้เดี๋ยวพอไปถึงหน้าพี่ก็จะเปลี่ยนโฉมไปเลยเปลี่ยนหน้าฟุบนะครับโอเคครับผมขออีกแค่นะครับมีความสุขกับวันทำงานอีก1 วันนะครับวันพฤหัสแห่งชาตินะฮะสู้ๆนะครับผมเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับผมวันนี้เต้ยก็ไปทำงานเช่นกันนะฮะสู้ไปด้วยกันครับผมบายๆครับวันนี้เดี๋ยวค่อยพบกันนะครับตอนเที่ยงๆนะฮะ